ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเขาไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีนะเขาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับถ้าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีแต่กลัวโยกย้ายทรัพย์สินคุณก็เรียกเขามาทั้งหมดเลยผมขออายัดทรัพย์สินคุณนะให้คุณเซ็นยินยอมอายัดทรัพย์สินคุณเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเขาไม่ยินยอมก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเขามาถึงปุ๊บอ่ะคุณอยากเอาทรัพย์สินตรวจเขาเซ็นยินยอมให้เลยคุณไม่ต้องไปอายัดเลยคุณไม่ต้องเอาปปงเลยเขาเซ็นให้เลยเขาเอาทรัพย์สินของเขามาให้เลยอ่ะนี่ทรัพย์สินของฉันฉันให้อายัดไว้ก่อนเพื่อความบริสุทธิ์ใจถูกต้องไหมหลังจากนั้นก็ตรวจสอบใครจะทำผิดนะครับใครที่เสียหายจริงก็ชดเชยไปคุยชดเชยไปบริษัทก็ขายสินค้าไปได้ปกติแต่ไม่ต้องรับตัวแทนแล้วเพราะเดี๋ยวจะหาว่านี่เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปซื้อก็ไปซื้อใครอยากจะไปซื้อก็ไปซื้อไอ้คนที่ขายของได้อยู่ตอนนี้คนที่เขาทำอาชีพได้อยู่ตอนนี้เขาจะได้ไปซื้อสินค้าแล้วเอามาขายทำกำไรของเขาเลี้ยงดูครอบครัวครับแต่ตอนนี้สุดท้ายไอ้คนที่ขายของได้ของกูไม่มีขายแล้วของกูหมดแล้วแล้วสิ่งที่ทำอะไรคือผลกระทบขายยากขึ้นเพราะอะไรเพราะคนตีตาไปแล้วว่าดีไอคอนผิดดีไอคอนชั่วดีไอคอนไม่ดีทั้งสินค้ามันไม่ได้เกี่ยวเลยสินค้าก็คือส่วนสินค้าทำไมคุณไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมคุณไม่ทำแบบนี้อ่ะทั้งที่คุณก็ทำได้อ่ะถูกต้องหรือเปล่าครับนะหรือคุณกลัวว่าสมมตินะครับสมมติว่าเฮ้ยเวคคนมาซื้อใหม่เดี๋ยวเขาจะเนี่ยคุณก็อายัดบัญชีของบริษัทดีไอคอนไว้ใครจะโอนเงินเข้ามามันก็มีอยู่แล้วมันก็มีตรวจสอบอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วนะแล้วก็ให้บริษัทประกาศออกมาว่าตอนนี้นะครับค่าบริหารต่างๆนะครับค่าตัวแทนต่างๆตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่อาจจะชะลอกันไปก่อนนะแต่ใครที่จะมาซื้อของแล้วเอาไปขายต่อเอากำไรอันนี้สามารถมาซื้อได้ผมว่าคนที่เขาขายของอยู่เขาก็แฮปปี้เพราะเขาเอาสินค้าไปขายทำกำไรได้ถูกป่ะแล้วคนที่เขายังรอค่าคอมอยู่เขาก็ไอ้นี่ได้ครับเขาก็เข้าใจได้ว่าเออมันมีการตรวจสอบอยู่อะไรตรวจสอบอยู่แต่เขาเอาสินค้าไปขายได้ไปทำกำไรได้ไปนี่ได้แต่ตอนนี้ได้รับผลกระทบกันไปหมดเลยเพราะอะไรครับเอาความสะใจคุณเอาความมันคุณแล้วคุณก็อ้างกฎหมายทั้งที่กฎหมายคุณใช้ดุลยพินิจได้อย่างนึงทำไมไม่ใช้ทำไมไม่ใช้ครับถามหน่อยเถอะครับอันนี้ผมก็ต้องยอมรับผมก็วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่ครับทำไม่ถูกต้องครับมันไม่สมควรจะทำครับเพราะเขาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีครับและถ้าเขามีพฤติกรรมในการโยกย้ายทรัพย์สินคำถามคือทำไมเขาใช้บริษัทดิไอคอนโอนค่าคอมให้บอสแต่ละคนโอนค่าคอมให้กับตัวแทนแต่ละคนเขาใช้บริษัทเลยครับเขาไม่ได้ปกปิดเลยครับเอาง่ายๆครับถ้าบริษัทดิไอคอนต้องการจะโกงจะอะไรเขาก็ต้องปกปิดดิครับว่าเงินไปที่ไหนบ้างเงินไปที่ใครบ้างเงินไปที่อะไรเขาต้องปกปิดถูกต้องไหมแต่นี่เขาปกปิดหรือเปล่าครับถ้าบอกว่าปกปิดอ้าวแล้วที่บอสกันบอกได้79ล้านอ่ะปีนี้โอนไปกี่ครั้งปีนี้โอนกี่ครั้งปีนี้โอนกี่ครั้งปีนี้โอนกี่ครั้งนี่มันก็ชัดเจนเลยหรือเปล่ามันก็ชัดเจนแล้วหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรเขาไม่ได้หลบอะไรเขาไม่ได้เลี่ยงอะไรฮะคือผมไม่รู้นะครับผมวิเคราะห์ตามข่าวที่เกิดขึ้นตามข้อมูลที่ออกมาแต่วันนี้หลายๆคนไม่ได้มองครับหลายๆคนมองแค่อะไรครับเฮ้ยบอสการได้เจ้า79ล้านเห็นป่ะมารับเงินจากดีไอคอนผิดคำถามคือรับเงินจากบริษัทดีไอคอนผิดยังไงวะงั้นทุกวันนี้ผมรับเงินจาก YouTube ผมก็ผิดดิฮะผมรับเงินจาก TikTok ผมก็ผิดดิอย่างงั้นเหรอครับแก๊งทนายไปไหนกันหมดแล้วครับหดหัวไปหมดแล้วครับรู้ตัวแล้วครับนะรู้ตัวแล้วครับว่าตีไม่ได้รู้ตัวครับไปต่อไม่ได้ครับตอนนี้ชิ่งกันหมดแล้วครับหายหัวไปหมดแล้วครับไม่อยู่แล้วครับ
รู้ตัวแล้วว่าไม่หมูผมบอกเลยครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหนักใจเพราะไม่รู้ว่าจะเอาหลักฐานอะไรมาบอกว่าช่อโกงประชาชนเพราะอะไรครับเพราะเส้นทางการเงินของบอสทั้ง3ที่ออกมานี่แหละและผมเชื่อผมไม่แน่ใจนะไอ้เส้นทางการเงินของบอสทั้ง3เนี่ยใครเป็นคนปล่อยออกมาไปเอามาจากไหนกันหรือว่าจริงๆแล้วทางบริษัทดีไอคอนหรือทนายความเป็นคนปล่อยออกมาเพราะการที่ปล่อยเส้นทางการเงินของบอสทั้ง3ไม่ได้เป็นผลลบกับดีไอคอนนะเป็นผลบวกกับดีไอคอนและเป็นผลบวกกับบอสทั้งหมดเลยเส้นทางการเงินที่ออกมาผมบอกเลยหวานเจี๊ยบคุณวิทูลยังอยู่กับบอสพอค่ะสวัสดีค่ะพี่ทนายสายไหมคงไม่รอดนะครับสายไหมอันตัวดีนะครับใช่ตัวเองทำเป็นเงียบทนายดีไอคอนเก่งมากใช่ยอมรับครับยอมรับอันนี้ยอมรับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับบอกได้เลยครับพิสูจน์กันไปครับล่าสุดทนายกินกาแฟโชว์นะครับฝากบอสนางงามด้วยนะคะเยอะๆผมบอกเลยครับตอนนี้บอกเลยภาวนาอย่างเดียวนะครับบอสพอจัดให้หมดจัดให้หนักจัดให้ทุกวงการจัดให้ทุกดอกนะครับพวกมันจะได้สงบปากสงบคำนะครับสงบเสียบ้างไม่ใช่วันนี้นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกอยากจะโชว์อะไรก็โชว์แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นทนายตัวเองจบนิเนตินะตัวเองเป็นทนายมา20ปี30ปีอะไรก็ไม่รู้จุกูยังอยู่ไหม ใช่ค่ะพวกพิธีกรช่องต่างๆสมควรโดนด้วยนะครับเกมกำลังจะพลิกครับถูกต้องครับตอนนี้เกมกำลังจะพลิกครับก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้พิสูจน์ให้ได้สิครับว่าดิไอคอนช่อโกงยังไงพิสูจน์ให้ได้สิครับว่าดิไอคอนนับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยังไงนับมีมาตรฐานออกมาครับถ้ามีมาตรฐานออกมาไม่ถูกนะครับรับประกันได้เลยครับผมเองก็จะรวบรวมทั้งหมดที่มีการออกรายการทีวีอะไรออกมาทีวีเนี่ยนะครับแล้วไปฟ้องให้หมดเลย รอลุ้นอาทิตย์รู้เรื่องนะครับพูดคล้ายๆกับฟ้าคามเลยครับ